มาครบพี่หน่อย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 มึงว่าอะไรนะหมาเหี้ยปักว่าอะไรนะหมาเหี้ยพูดดีนะคนพูดเนี่ยปากแตกมาเยอะและสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมย่าตาลิบันลืมเอาไมค์ลงมาอีกแล้วตลอดเลยวันนี้นะครับเราได้สปอนเซอร์นะครับผมเป็นโปรแกรมจำลองนะครับก็พูดกันตรงๆเลยนะครับเขาสนับสนุนเราแล้วก็เต็มที่นะครับไม่เคยรับงานเกี่ยวกับไอ้โปรแกรมจำลองในคอมพิวเตอร์เลยสักโปรแกรมนึงนะครับก็โปรแกรมนี้เนี่ยก็มาสนับสนุนผมมาให้ค่าข้าวผมนะครับนั่นแหละนะครับเป็นบูสต์แต็ก3นะครับท่านผู้ชมถามว่าโปรแกรมจำลองคืออะไรโปรแกรมจำลองก็เหมือนเราเอามือถือเรามาไว้ในคอมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีแต่คอมพิวเตอร์มีแต่ PC หรือว่ามีทั้ง PC มี PC ด้วยมีมือถือด้วยนะครับอยากจะประหยัดแบตหรือว่าอยากประหยัดพื้นที่ในมือถือหรือว่ามือถือเราเล่นไม่ไหวเนี่ยแต่ PC เนี่ยไม่ต้องมีสเปคที่สูงมากก็สามารถใช้เจ้าบูสต์สแต็กได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในบูสต์สแต็ก3นะครับผมก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับพวกโปรแกรมจำลองเนี่ยนะครับผมสำหรับบูสต์สแต็ก3เนี่ยมันสามารถเล่นเกมได้หลากหลายแนวนะครับทั้ง Battle Royale กระโดดร่มแล้วก็เก็บเวลหรือว่าจะ RoV ตีป้อมเอาง่ายๆก็คือมันเหมือนโทรศัพท์เราอีกเครื่องนึงนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาลองเทสกับเกม Root of Survival ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็อันดับแรกนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคอมแล้วอยากจะโหลดโปรแกรมจำลองผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ลองโหลดมาดูเพราะว่าโปรแกรมจำลองโปรแกรมเนี้ยบูสต์สแต็ก3เนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเขาอยู่ตรงหนึ่งนะครับก็คือโปรแกรมจำลองอื่นๆเนี่ยมันจะอยู่ทรงเดียวกันหมดเลยก็คือเข้ามาโหลดได้เล่นเกมได้แต่โปรแกรมนี้เนี่ยสิ่งที่มันแฝงมาให้เราอีกอย่างนึงก็คือพิก้าพอยต์คุณเห็นเหรียญตรงนี้หรือเปล่าครับคือประมาณว่าคุณเล่นบูสต์สแต็กเนี่ยคุณไม่ได้แค่ความสนุกแล้วก็การเล่นเกมอย่างเดียวคุณสามารถเล่นไปและเก็บพอยต์ไปได้ด้วยล็อกเวลาเราเข้ามาใช้แต่ละวันเราก็จะได้พอยต์เพิ่มหรือเราโหลดแอปพลิเคชันโหลดเกมมาเราก็จะได้พอยต์เพิ่มสมมุติตอนแรกที่ผมโหลด RS มาเนี่ยมันจะมีตรงนี้มันเขียนว่ารับเหรียญอะไรสักอย่างพอผมคลิกปั๊บเหรียญมันก็เพิ่มซึ่งเหรียญเนี่ยสามารถเอาไปแลกพวกเกมมิ่งเกียร์ได้นะครับซึ่งในโปรแกรมจำลองอื่นๆเนี่ยมันไม่มีนะครับจากที่ผมใช้มาหลายๆอย่างเลยนะแต่บูสต์สแต็ก3เนี่ยมันมีนะครับซึ่งบูสต์สแต็ก3เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับก็นี่ใช้30พีก้าพอยต์เพื่อลุ้นเมาส์นะครับหรือคุณจะเก็บแบบเยอะๆเลยได้ให้ได้ 50,000 แล้วก็ได้เมาส์เลยทันทีโดยไม่ต้องลุ้นนะครับก็สมมุติว่าแต้มน้อยเราอยากลุ้นเราก็กดรีดีมนะครับแล้วก็กดไปครับมันก็พอยต์ก็จะลดไปจากนั้นปั๊บมันก็จะเอาไปลุ้นนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าประมาณเนี้ยอันนี้คือของแถมเล็กๆน้อยๆที่ถือว่าโอเคนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรามาพูดถึงข้อดีของ Rune ofเรามาพูดถึงข้อดีของบูสต์สแต็ก3กันก่อนดีกว่า1นะครับประหยัดแบตซึ่งเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีมือถือเลยผมเป็นคนหนึ่งที่มีทั้งมือถือมีทั้งคอมพิวเตอร์แต่ส่วนมากเกมที่ผมเล่นไม่ว่าจะเป็น RoV หรือว่าเกมอะไรต่างๆผมจะเล่นในคอมซะมากกว่าเพราะว่าอยากนั่งอยู่หน้าคอมเพราะว่าผมชินกับเมาส์คีย์บอร์ดแล้วดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากใช้คอมเป็นส่วนใหญ่นะครับมือถือผมไว้เอาไก่ใครทับไก่เนี่ยเหยียบไก่ดิคนกำลังอัดงานอยู่หัวดอนี่ครับก็กูลืมแล้วนึกก่อนบีบมันเขียนว่าอะไรเมื่อกี้อ๋อเปลี่ยนเรื่องเลยนะครับกันนะครับผมก็ข้อดีของบูสต์สแต็ก3ก็คือประหยัดแบตประหยัดพื้นที่ในมือถือขนาดหน้าจอที่ใหญ่อันเนี้ยสำคัญเลยสำหรับผมไม่ค่อยชอบเล่นมือถือเพราะว่ามันจอเล็กถึงว่ามือถือผมจะใหญ่ก็จริงนะแต่มันสู้คอมไม่ได้อะคือจอบักเอกมากนะครับเห็นนมเป็นนมนะครับเห็นตูดเป็นตูดนะครับผมแล้วก็กราฟิกที่สวยและลื่นไหลนะครับรองรับเมาส์คีย์บอร์ดซึ่งคนที่เล่นใน PC เนี่ยมันก็จะถนัดใน PC มากกว่ามือถือนะครับแล้วก็เปิดเกมได้หลายจอนะครับแล้วก็บูสต์สแต็ก3เนี่ยมีคนเล่นมากกว่า10ล้านคนทั่วโลกนะครับที่ใช้บูสต์สแต็ก3นะครับผมแล้วก็มีเควสให้ทำด้วยลืมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่ามันมีเควสบางคนเนี่ยทำเควสปั๊บได้รับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เลยนะคือแบบว่าไม่ต้องมาเก็บพอยต์เลยมันจะมีแบบว่าเควสให้เราทำนะครับโอเคนะครับที่แรกตอนที่เขาติดต่อผมมาเนี่ยผมกะว่าผมจะไม่รับงานบูสต์สแต็ก3เพราะว่าด้วยเหตุผลข้อเดียวก็คือกลัวคนจะบอกว่ามันโกงนะครับมันโกงคนที่เล่นในมือถือหรือเปล่ามันโกงไปหรือเปล่านะครับแต่ผมได้ศึกษาหนึ่งมาที่เขาเขียนมานะครับก็คือว่าผมไม่เคยรู้เลยว่าไอ้เกม Rune of Survival หรือว่าเกม Battle Royale อื่นๆที่อยู่ใน Play Store เนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นโดยบูสต์สแต็กจะมี Android Emulator ที่มันจะแยกเซิร์ฟเวอร์กับมือถือเอาง่ายๆคือมันมี3เซิร์ฟอะปกติคือเราคิดว่ามันจะมี2เซิร์ฟใช่ไหม PC ก็ PC เจอ PC ไปส่วนบูสต์สแต็กก็จะไปเจอกับพวกมือถือถูกป่ะแต่พอผมได้อ่านแล้วก็ศึกษาไอ้คำว่า Android Emulator เนี่ยมันแยกมาอีกเซิร์ฟนึงก็คือพวกที่เล่นบูสต์สแต็ก3ก็จะเจอกับบูสต์สแต็ก3นะครับซึ่งเอาง่ายๆก็คือมันก็ไม่แบบว่ายังไงอะไม่เอาเปรียบพวกมือถือแล้วอะนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ Battle Royale เกมไหนเนี่ยมี Android Emulator บ้างนะครับ
แต่ที่รู้ๆเนี่ยมีหลายเกมเลยนะครับที่มี Android Emulator แต่ผมไม่สามารถพูดได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่า iOS มีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวให้ดูว่า Battle Royale เนี่ยนะครับมันสะดวกนะครับอ่ะท่านผู้ชมเอ้ยเมื่อเราเข้ามาใน Rune of Survival แล้วเรียบร้อยนะครับให้เรากดF1นะครับพอกดF1ปั๊บเนี่ยมันจะแบบว่ายังไงล่ะเปิดเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับBattle Royale เลยนะครับก็คือเราลองกดตรงนี้นี่มันคือมันตั้งปุ่มมาให้เราเรียบร้อยเลยมันจะเซตให้เลยว่า Rune of Survival นะครับปุ่มนี้ควรอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเราเล่นใน PC เด็ดๆเลยนะครับผมก็กดบันทึกไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเชิญน้องผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องผมไปเล่นให้ดูในเกมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแอดเพื่อนกับน้องผมก่อนนะครับไอ้แบ็คเล่นในบูสแต็กป่ะเนี่ยบูสแต็กเพื่อนโอเคโอเคแอดมาแอดมาเดี๋ยวผมแอดอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาไปลุยแอดมาแล้วจบรับดึงนะมาโอเคนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วตัวผู้ชายด้วยเดี๋ยวเราลองกันเลยดีกว่านะครับโปรแกรมนี้ดีมากพี่แบบพร้อมแบบกากๆเล่นแบบลื่นเลยอ่ะขี้โม้ปะครับอ้าวอวยปะครับเนี่ยคนอวยปะครับอวยอะไรผมลองไปเล่นในน็อกในอะไรแล้วมันแบบกระตุกเป็นบางช่วงอ่ะจริงปะครับรับหมดอ่ะอ้าวคอมเรา CPU อะไรฮะ CPU อะไร CPU ขอ3แรมแรม4จิกเอาพูดกันตามตรงไม่อวยไม่อะไรนะท่านผู้ชมคือผมเพิ่งมารู้จักกับBoost Stack 3เนี่ยเร็วครั้งนี้แหละเมื่อก่อนผมเคยใช้ Boost Stack แต่ไม่ใช่ Boost Stack 3มันเป็น Boost Stack อะไรสักอย่างซึ่งผมเล่นเมื่อก่อนเนี่ยคือกระตุกมากเนี่ยอันนี้ให้สังเกตนะครับให้สังเกตอันนี้คือลื่นขึ้นและภาพสวยขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าผมปรับสุดไว้หรือเปล่าอัลต้าเปิดFPS โหมดด้วยเรียบตั้งให้เรียบร้อยเราลองดูครับท่านผู้ชมภาพสวยไหมสวยมากๆเลยนะสวยดูดิแกมแมวแวววับเดี๋ยวเราลองดูเนี่ยลองดูเนี่ยเห็นไหมมันจะตั้งปุ่มให้เรียบร้อยเลยเวลาเรากด F1 นะครับซึ่งมันจะตั้งเป็นปุ่มสำหรับเล่น Battle Royale มาให้เราเรียบร้อยเลยครับหายไปไหนเมืองถามหมายใจแชนกับท็อปชันกับเถื่อนอยู่ในเกมป่ะนี่มีสิทธิ์ไม่แค่พี่น้องก็อย่างดีเดี๋ยวผมตั้งให้มันต่ำๆก่อนถ้าเราเล่นใน PC เนี่ยถ้าเราเล่นในบูสต์สเต็กแนะนำว่าให้ตั้งต่ำๆไว้นะครับเพราะว่ามันจะไวมากๆโอ้ยสุดแบบแล้วลองพีระมิดใช่ไหมพีระมิดก็ได้ไป เอาจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอวยสปอนเซอร์ที่มาจ้างเท่าไหร่ถ้ามันกากผมก็พูดว่ากากถ้ามันดีผมก็พูดว่าดีแค่นั้นแหละท่านผู้ชมซึ่งเอาใจง่ายๆคำว่าบูสต์สเต็กสำหรับผมในเมื่อก่อนดิบูสต์สเต็กเท่ากับเหล็กนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนความคิดแล้วผมใช้โปรแกรมของจีนอยู่ตอนนี้ผมว่าจะเปลี่ยนมาใช้เป็นบูสต์สเต็ก3แล้วผมรู้สึกว่ามันลื่นนะผมไม่ได้เทสก่อนหน้าเลยแล้วผมโหลดเสร็จผมก็มาจัดเลยนะครับแตกต่างจากเมื่อก่อนมากลิบลับเลยอ่ะคือเอาจริงๆนะแบ็คมึงไม่ต้องอวยเลยโอเคเราฟาร์มของอะไรให้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะครับน้องๆคนไหนมีคอมที่สเปคไม่สูงมากก็ลองดูครับถ้าหากว่าเราไม่มีมือถือแล้วเรากำลังเก็บตังค์ซื้อมือถืออยู่เนี่ยนี่ก็เป็นทางเลือกอีกอย่างนึงซึ่งถ้าคุณเล่น RV ในคอมเนี่ยมันหนุกเหมือนกันนะแต่ถ้าเวลาแข่งจริงๆมันใช้มือถือไงเราก็หัดเล่นทั้งคู่ไปเลยเอานำมาในประเทศโอ้โหคูณ8ไอ้คูณ4มันปรับจอใหญ่ได้นะจริงๆแต่ผมไม่อยากปรับผมอยากให้คุณเห็นลุงตู่ด้านหลังนะจริงๆมันปรับจอใหญ่แบบนี้ได้ผมเล่นประมาณนี้ก็พอผมอยากให้เห็นลุงตู่ได้ฮะลูกเสือค่อยจับมือควงได้ปะลูกเสือเข้าไม่จับมือซ้ายยื่นคว้ามาเปล่าวะมีรถด้านซ้ายลงมาด้วยดิเฮ้ยเจอแล้วตัวหนึ่งนั่นเป็นไงตาไม่ฝาดโว้ยแตกเลยอ่ะเรียบร้อยตายแล้วตาไม่ฝาดเว้ยคนละตัวเปล่าตัวเดียวกันมันจะบอดหรือเปล่าจบของผมเฮ้ยพี่ยิงเองรัดแม่งดิรถมาไปรถมาแล้วตุ๊กๆมาเก็บของให้ผมเก็บของก่อนพี่แบบเฮ้ยไปเอารถมาก่อนรถมาก่อนเองไงไปเอารถมาพี่ไปเอารถมามีอะไรป่ะโอ้โหไอ้ควายเก็บยาอีกอ้าวเก็บยาไอ้ควายมันควายกว่าไม่ใช่เหรอพี่มึงอย่าแย่งศพกูดิคนละศพไปเฮ้ยคนละศพเดียวกันนะพี่แบ็คจะไปดีหรือว่าแบ็คจะให้พี่เตะออกดิอย่าเก็บอะไรออกจากศพเด็ดขาดเดี๋ยวผมไปเอารถมาให้ครับเอาเลยนู่นเฮ้ยคนป้องโอ้โหลาสช็อตลาสอะไรดาเมจ2ที5555 2รอบเรียกว่าลาสเหรอครับไปดูดูศพไปตรงนี้อีก1คนตรงไหนนี่ยิงตายโอ้โหเกือบแล้วเกือบลาสเฮ้ยไอ้ดอกมาไอ้ดอกมามันน่าจะมาไอ้ดอกคิดหายแล้วเปลี่ยน
ไอ้ศพนี้มีแล้วมั้งเอกเอาตองมาไม่ใช่ทำไมมาครบพี่หน่อยมาครบพี่หน่อยเฮ้ยรถพี่รถมาครบพี่หน่อยครบพี่หน่อยเฮ้ยเร็วโดนยิงกำลังวิ่งมาหน่อยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิใจเย็นเลือดเหลืออะไรอ่ะแบกหน้าข้างหลังเองตัวนึงอ่ะวิ่งเดินตามมาเป็นเพื่อนเองเลยน่ะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดียิงมันไหนดิเฮ้ยหิวน้ำก่อนตายยังหิวน้ำก่อนอยู่พี่ยิงด้วยลูกปืนระเบิดอ่ะตายหาไปเลยไอ้ปืนครบอ่ะเออแม่งอยู่ในแอร์ดรอปเว้ยมันเรียกว่าปืนครบให้มันขึ้นมาก่อนแล้วค่อยบวกต่อไม่งั้นทางด้านขวามีตัวนึงเห็นป่ะปล่อยเนียนไปก่อนนั่นแหละไกลตัวนั่นแหละเอาไอ้เหี้ยทางซ้ายอีกนึงฆ่ามันก่อนดิโอ้โหมันก็ตายผมก็ตายจ้ะนี่ท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยอยากจะเล่นดูโอสักเท่าไหร่คือแบบน้องมันกากอ่ะจริงดูพี่คิวไปเท่าไหร่มันไม่เกี่ยวกับคิวไอ้ควายเล่นอย่างง้อมึงรับเกมทิ้งเลยนะแย่ครับผมพูดเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ล้อมแล้วมันล้อมอยู่ผมเก็บมันแล้วข้างๆคือเหลือไก่อ่ะเหลือไก่ตัวนึงแบบพูดยากโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าใครที่อยากเล่นเกมนะครับที่อยู่ในมือถือแต่ว่าไม่มีมือถือนะครับผมแนะนำเลย Boostack 3นะครับเล่นลื่นไม่แหลกนะครับเล่นเกมได้หลายแนวมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Battle Royale MMORPG หรือว่าจะเป็น MOBA ROV นะครับคุณก็สามารถโหลดเล่นได้ใน Boostack 3นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าต้องการที่จะดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและที่สำคัญฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมQuiet back.